วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โนอาอยู่ที่ WTA ครับเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับกฎหมายมีสุขสนุกดีได้ทุกวันอย่าลืมติดตามเรานะครับกฎหมายมีสุขสนุกดีได้ทุกวันอย่าลืมติดตามเรานะครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับนอาได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์จิ๋วมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับอาจารย์จิ๋วสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามนิดนึงก่อนวันนี้มาในรายการกฎหมายมีสุขสนุกดีมีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจครับดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับรายการเรื่องกฎหมายมีสุขสนุกดีซึ่งผมก็เองก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์นพดลพลเพชรนะให้มาร่วมงานกับรายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับกฎหมายนะครับชื่อของรายการก็คือกฎหมายมีสุขสนุกดีก็สนุกจริงๆครับครับสาระบันเทิงซึ่งนำเสนอจากการพูดคุยกับอาจารย์นพดลเนี่ยน่าสนใจผมว่าเข้าใจง่ายฟังง่ายแล้วก็เข้าใจซึ่งเราอาจจะไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายเมื่ออาจารย์นพดลนำเสนอเนี่ยนะฮะนำเสนอพูดให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยทำให้เข้าใจง่ายกว่าครับกว่าที่เราไปนั่งศึกษาเองอะไรเองนะครับดีครับดีมากๆชื่อรายการก็ดีนะกฎหมายเป็นสุขสนุกดีสนุกจริงๆครับทีนี้บางคนบางรายการบางท่านเนี่ยที่ดูรายการของกฎหมายมีสุขสนุกดีแล้วเนี่ยก็มีการคอมเมนต์นะฮะแล้วก็มีการอินบ็อกซ์มาถามในรายการของเราสำหรับคนที่อยากปรึกษาในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับก็ทางทีวีเนี่ยก็คือ Channel เอกไทยแลนด์และก็แฟนเพจ Facebook ของรายการกฎหมายเป็นสุขสนุกดีนะครับครับติดตามได้เลยครับได้สาระได้ความรู้แน่นอนคนที่ไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายติดตามชมนะครับท่านได้ความรู้แบบฟรีๆได้ไปจนตายนะครับให้ความรู้ตรงนี้นะครับท่านครับ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 ทีนี้ในส่วนของถามถึงในส่วนของเยาวชนก่อนนะฮะที่มีการเสพข่าวในโลกออนไลน์นะครับในฐานะที่เราก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงอยากถามในเรื่องของเฟกนิวตรงนี้อยากเตือนถึงเยาวชนในการดูข่าวแล้วก็ก่อนแชร์ตรงนี้ครับเรื่องเฟกนิวครับปัจจุบันเนี่ยที่ข่าวที่ออกมาปัจจุบันในโลกออนไลน์นะครับมีทั้งข่าวที่เป็นเรื่องจริงและข่าวที่เป็นเฟซนิวนะครับซึ่งถามว่าคนประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะวัยชนหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามบางท่านไม่สามารถแยกได้ได้ปั๊บพออ่านปั๊บก็เป็นห่วงเพื่อนหรือเป็นห่วงญาติพี่น้องส่งให้คนใกล้ชิดส่งไปในกลุ่มซึ่งจริงๆแล้วบางข่าวมันยังไม่ได้กรองนะยังไม่ชัวร์เราอย่าเพิ่งใจร้อนไปแชร์ปรึกษาผู้ที่รู้นะฮะผู้ที่รู้ว่าข่าวนี้หรือว่าตรวจสอบซะก่อนที่จะแชร์ไปเพราะว่าเมื่อแชร์ไปแล้วมันเป็นเรื่องของกฎหมายนะสำหรับคอมฮะเพราะฉะนั้นอย่ารีบนะครับคือให้แน่ใจซะก่อนว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือเป็นเฟกนิวนะครับคือละไว้บ้างก็ได้อย่าหาทุกข์ใส่ตัวได้ครับครับผมครับครับครับอย่าลืมติดตามนะครับ